สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาส่องคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียกันดีกว่านะครับหลังเห็นข่าวของสปาโซเจวิกนะฮะนักเตะชาวอินโดนีเซียจะถูกยืมตัวโดยสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมกระจากเมื่อวันที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวถูกปล่อยออกมาทางเพจเซปักโบราอินโดนีเซียแฟนบุ๊กนะฮะซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับกีฬาของทางอินโดนีเซียนั่นเองนะครับซึ่งได้พูดถึงสปาโซเจวิกนะฮะนักเตะชาวอินโดนีเซียที่อยู่ในสโมสรบาหลียูไนเต็ดว่ามีข่าวกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับถึงการยืมตัวของเขาเพื่อมาเล่นในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งได้ถูกยืนยันแล้วว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงว่าสโมสรยักษ์ใหญ่ของไทยอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับกำลังยื่นข้อเสนอยืมตัวสปาโซเจวิกกองหน้าของบาหลีอายุ32ปีนะครับซึ่งสัญญากับบาหลีเนี่ยจะสิ้นสุดลงในปลายปี2020ในลีก1นั่นเองนะครับซึ่งข่าวนี้ฮะก็เป็นยังไงต่อไปนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะว่าเขาจะยอมรับข้อเสนอนี้ไหมหรือยังไงต่อไปนะฮะก็รอติดตามกันได้นะครับผมเอาละครับเราก็ไปฟังคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยพวกเขาจะคิดเห็นกันยังไงบ้างครับไปฟังกันเลยมาที่คอมเมนต์แรกนะครับผมมันคงเป็นเรื่องยากที่จะเริ่มต้นในทีมใหม่หากเข้าร่วมบุรีรัมย์คงเป็นงานหนักสำหรับเขาคอมเมนต์ต่อมานะครับผมแค่เอาไปใช้ก็ไม่เลวสำหรับประสบการณ์ของคุณที่จะได้เป็นนักเตะชาวต่างชาติในบุรีรัมย์คอมเมนต์ต่อไปนะครับคุณภาพของลีกเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนั้นสูงมากแต่สปาโซเจวิกเนี่ยที่เล่นในอินโดนีเซียนั้นก็ยอดเยี่ยมมากอย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่ต้องไปเล่นเพื่อให้เราสู้กับมาเลเซียได้สูสีมากขึ้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมกองหน้าดาวรุ่งชาวอินโดนีเซียควรเป็นดาร์บี้กาวินซึ่งยังเด็กอยู่คอมเมนต์ต่อมานะครับผมเพียงแค่ใช้ความสามารถเพื่อบุรีรัมย์แล้วเล่นกับสุชาวนุชนุ่มคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมมันคุ้มค่าที่จะลองไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่คอมเมนต์ต่อไปนะครับผมว้าวเขาดีจนกระทั่งสโมสรในไทยต้องการยืมตัวคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมหวังว่าบาหลียูไนเต็ดจะยินดีที่จะปล่อยตัวสปาโซเจวิกเนี่ยจากนั้นก็ลองกองหน้าตัวใหม่คอมเมนต์ต่อไปนะครับผมอันตี้ตานี่ที่ยังถูกบุรีรัมย์ปฏิเสธแต่เขาคนนี้ได้โอกาสมาที่บุรีรัมย์เพื่อประสบการณ์ของเขาและจะดีสำหรับทีมชาติบวกรู้จุดอ่อนของทีมไทยถ้าเราได้พบกับประเทศไทยนะคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเขามาแทนเรื่องซุนเชียงนักเตะชาวเวียดนามซึ่งเมื่อวานนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องพัก 6-9 เดือนเขาเลยได้โควต้าอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมบาหลีเป็นสโมสรที่มีคุณภาพและสโมสรที่มีการจัดการดีและเป็นหนึ่งในสโมสรลีกอินโดนีเซียที่ดีที่สุดสโมสรอื่นๆควรเรียนรู้จากบาหลีในแง่ของการจัดการคอมเมนต์ถัดไปนะครับหลังจากดิเอโก้ที่ออกเดินทางไป JDT บุรีรัมย์ก็แพ้ใน ACL และไม่ได้ผ่านรอบคัดเลือกหวังว่าเขาจะไปแทนดิเอโก้ได้นะคอมเมนต์ต่อมานะครับผมปล่อยเขาไปนอกจากนี้ในบาหลียูไนเต็ดยังมีพัทเจคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมว้าวบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสโมสรมืออาชีพแต่มันยากที่จะเริ่มต้นค้าแข่งในดินแดนระดับคุณภาพคอมเมนต์ต่อมานะครับนี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมีระบบสัญญาระยะยาวจะมีตลาดซื้อขายผู้เล่นที่มากขึ้นยอดเยี่ยม
คอมเมนต์ถ้าไปนะครับคุณควรได้รับสิ่งนี้และคุณสามารถปรับปรุงคุณภาพการเล่นและแสดงให้พวกเขาดูคอมเมนต์ต่อไปนะครับข้อดีคือเขาสามารถเล่นในไทยลีกและอาจเล่นใน ACL ในฤดูกาลหน้าแต่ถ้าบาหลียอมรับสัญญานี้จะยากที่จะหากองหน้าตัวสำรองมาเล่นในถ้วย AFC ในฤดูกาลหน้าเพราะบาหลีมีโอกาส 90% ที่จะเป็นแชมเปี้ยนลีกคอมเมนต์ถ้าไปนะครับผมมันจะดีที่ปล่อยเขาไปจะได้เล่นใน ACL ด้วยและมันจะดีสำหรับทีมชาติเช่นกันคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเขาคือความภาคภูมิใจของชวาตะวันตกคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมใช้เขาเพื่อเพิ่มระดับของเกมคุณภาพของไทยลีกนั้นดีกว่าคอมเมนต์ถัดมานะครับผมบุรีรัมย์เป็นสโมสรในระดับเอเชียการเล่นใน ACL ก็แข็งแกร่งอย่างมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับไม่ต้องการให้ไปอาชีพของคุณจะสิ้นสุดที่นี่ไทยลีกมีเกียรติเกินไปสำหรับฝีเท้าของคุณคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมได้โปรดเถิดให้เขาไปบุรีรัมย์เพราะเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดของอาเซียนนอกเหนือจาก JDT ยอมรับมันคอมเมนต์ถัดมานะครับผมฉันไม่คิดว่าเขาจะถูกปล่อยออกไปแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมหากคุณไปที่บุรีรัมย์มีโอกาสที่บาหลีจะไม่ได้แชมป์ในฤดูกาลหน้าคอมเมนต์ถัดมานะครับเพียงยอมรับมันคือโอกาสในการเล่นใน ACL คอมเมนต์ถัดมานะครับผมถ้าฉันเป็นเขาฉันจะต้องไปอยู่แล้วอย่างแน่นอนได้เห็นคุณภาพของลีกใหม่ๆคอมเมนต์ถัดมานะครับผมขยายสัญญาสปาโซในบาหลียูไนเต็ดเราต้องการให้บาหลีได้แชมป์อย่าเปลี่ยนผู้เล่นในภายหลังคุณจะต้องเสียใจคอมเมนต์ต่อมานะครับผมได้โปรดไปความสามารถและทักษะของคุณจะได้รับการฝึกฝนมากกว่าในอินโดนีเซียคอมเมนต์ถัดไปนะครับไม่มีอะไรผิดกับการได้รับโอกาสนี้สำหรับอาชีพของสปาโซคอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าเงินเดือนได้มากกว่าก็รับไปถ้าเงินเดือนได้น้อยกว่าก็อยู่อินโดนีเซียไปก่อนคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมขอบคุณเพื่อให้มีกองหน้าชาวอินโดนีเซียในเปส2020แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสโมสรบาหลีคุณควรย้ายแต่ตอนนี้คุณอยู่ในสโมสรแบบมืออาชีพและเป็นหนึ่งในสโมสรอินโดนีเซียที่มีความหวังในอนาคตคำแนะนำของฉันคือการควรอยู่ในบาหลีต่อก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียหลังเห็นข่าวสปาโซเจวิกเนี่ยนักเตะชาวอินโดนีเซียจะถูกยืมตัวโดยสโมสรบุรีรัมย์นั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับข่าวนี้นะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยกับการที่จะได้ยืมตัวครั้งนี้นะฮะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับผมส่วนตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ติดตามข่าวของสปาโซเจวิกเนี่ยโอ้ยเสียงแหบ ส่วนคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียเนี่ยส่วนมากก็จะเห็นด้วยเนาะแล้วก็บางคนไม่เห็นด้วยกลัวแบบว่าเฮ้ยบาหลีเนี่ยจะไม่ได้แชมป์หรืออะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญพอเราตอนที่เราเสียบุรีรัมย์เนี่ยได้เสียเดียโก้ไปก็รู้สึกว่าสโมสรจะอ่อนแอลงเพราะว่ากองหน้าไม่ได้มีตัวเก่งเนาะคือก็ต้องยอมรับว่าเดียโก้เนี่ยเขาเก่งจริง เขาพาทีมไปโอ้โหไป ACL แล้วก็สามารถไปถึงในรอบ
ท้ายๆอะไรประมาณนั้นอันนี้ต้องยอมรับอะเนาะเอออันนี้เราก็ต้องหากองหน้าคนใหม่ที่เก่งๆเรื่อยๆนั่นเองนะเป็นธรรมดานะครับผมก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ